สวยไม่แย่งซีน27ดาราสาวสวมชุดราตรีร่วมงานแต่งปอยตรีชดาสวยไม่แย่งซีน27ดาราสาวสวมชุดราตรีร่วมงานแต่งปอยตรีชดาบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นจะเต็มตามคำขอของเจ้าสาวกันอย่างหนักเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่ามาแบบเล่นใหญ่สวยหรูดูแพงสมใจเจ้าสาวกันเลยทีเดียวแต่งงานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะนางร้ายหน้าสวยที่เธอเป็นเพื่อนสุดที่รักของสาวปอยอีกหนึ่งคนในวงการและแน่นอนว่างานวิวาของเพื่อนรักทั้งทีเธอก็จัดเต็มสั่งตัดชุดราตรีฝุดฟ้องมาร่วมงานเรียกได้ว่าสวยงามจนกลายเป็นดราม่าว่าแย่งซีนแต่เธอก็ออกมาตอบกลับแบบเคลียร์ๆว่าเจ้าสาวสวยที่สุดในงานส่วนที่มาของชุดนี้ก็เนื่องจากเจ้าสาวบอกให้จัดเต็มและเธอก็ยังย้ำว่าเจ้าสาวชอบชุดของเธอมากอีกด้วยเรียกได้ว่าสยบดราม่ากันไปเลยนางเอกซุปตาของเมืองไทยอย่างเธอคนนี้ก็ไม่แผ่วเมื่อเจ้าสาวสั่งให้จัดมาแบบปังๆเธอก็เลยฉีกความหวานมาด้วยชุดราตรีสีน้ำตาลสวยหรูตัดลายเป็นรูปโดลัดสีงดงามทั้งตัวปล่อยผมปลิวสวยขอยิ่งทำให้ดูดีเหมาะกับเธออย่างมากยิ่งได้ใช้ภาพคู่กับบ่าวสาวก็ทำให้ภาพนี้น่าจดจำไม่น้อยสมกับที่เป็นซุปตาร์เบอร์หนึ่งขององค์การเลยจริงๆนางเอกคุณแม่ลูกสองที่ตั้งแต่ตัดผมสั้นมาก็เปรี้ยวซากขึ้นเลยจริงๆแถมงานวิวาของสาวปอยก็ยิ่งมารับประกันความแซ่บของเธอคนนี้ด้วยการสอสื่อมาเอกแหวนมาม้าชุดราตรีสีกำมะหยี่แหวนเว้าหน้าหลังแต่งลวดลายด้วยดอกไม้เล็กๆตามชุดอย่างงดงามถ่ายรูปคู่กับเจ้าสาวแบบเลิศๆทำเอาโซเชียลพากันกดไลค์ให้รัวๆเลยทีเดียวนางเอกสาวมากความสามารถที่เธอก็เป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ได้ไปร่วมงานแต่งของสาวปอยด้วยเช่นกันโดยเธอมาในชุดสีราตรีย้อนยุคสีหวานจับจีบกระโปรงให้ฝุดฟ้องสวยงามเรียบหรูราวกับเจ้าหญิงทีเดียวแถมยังมาพร้อมแฟนหนุ่มอย่างไฮโซไหลที่สวมชุดสุดสีดำก็ยิ่งเหมาะสมงานนี้ต่างคนก็รอคอยที่จะให้เธอสวมชุดเจ้าสาวเร็วๆแล้วล่ะค่ะ